ี่ฟินพี่ฟินอยู่ไหนอ่ะพี่ฟินคะเมกกี้พี่ฟินพี่ฟินร้อนร้อนมากเลยคิดถึงนะไอ้คิดถึงเหมือนกันนะดีใจที่เจอนะเดี๋ยวก่อนช้าก่อนใจเย็นๆนะคะเล็กจะบอกว่านี่อาจจะเป็นแค่ความประทับใจแรกพบก็ได้นะมันอาจจะยังไม่ใช่รักแท้เราจะต้องพิสูจน์รักแท้กันก่อนอดใจรอไหวไหมอุ๊ยรีบใช่ไหมจะบอกว่ารักแท้เนี่ยเราจะต้องพิสูจน์ต้องใช้เวลากันนิดนึงนะคะวันนี้ค่ะหนูเล็กนะคะก็เลยอยากจะให้ทั้งนะคะฟินแล้วก็เป็กกี้นะคะมาร่วมทดลองความรักพิสูจน์ความรักความอบอวลความอบอุ่นไปด้วยกันนะคะไม่แน่นะคะตอนจบอาจจะแฮปปี้เอนดิ้งก็ได้นะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะอยากจะให้ทุกคู่นะคะแนะนำตัวอย่างเป็นทางการก่อนเลยค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะฟินนะคะหลักมากสวัสดีค่ะเบกกี้รีเบคก้าแพทริเซียอันชองนะคะสุดยอดเลยค่ะน่ารักทั้งคู่หวานมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเชิญนั่งกันก่อนเลยค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยจะเห็นได้ว่าที่นี่นะคะเราก็จะมีสักขีพยานกันเยอะมากๆเลยที่นี่เนี่ยทั้ง20ดวงเลยนะคะเยอะมากๆนะคะและทุกท่านที่มาเนี่ยนะคะก็เรียกว่าเป็นผู้ที่แบบโชคดีมากๆนะคะซื้อสินค้าของทางแคนดี้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะวันนี้ค่ะเรามีสักขีพยานนะคะที่อยู่ทางบ้านอีกด้วยนับหมื่นนับล้านดวงด้วยนะคะกับงานดีๆของเรานี่ก็เลยแบบอยากให้ทั้งสองเนี่ยอวดความรักนี่โชว์ความรักกันสักเล็กน้อยด้วยนะคะในงานนี้นะคะก็ห้ามพลาดเลยก็อยากให้ทุกคนนะคะอยู่กับพวกเรานะคะจนจบงานเลยนะจ๊ะอ่ะวันนี้นะคะกับงาน Candy Fly Meet to the Moon นั่นเองมาพิสูจน์ความรักว่ารักของเขาจะหวานทำขนาดไหนนี่สุดยอดแล้วล่ะอ่ะตอนนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเราจะมีนะคะการบทพิสูจน์เนี่ยมีภารกิจให้ทำถึง3ภารกิจด้วยกันค่ะ3ภารกิจนี้นะคะก็ทุกคนเราก็จะมาลุ้นไปด้วยกันนะคะว่าเขาจะทำผ่านภารกิจทั้ง3หรือเปล่านะคะเราจะได้รู้ว่าทฤษฎีความรักค่ะกระต่ายบนดวงจันทร์ของทั้งคู่เนี่ยมีอยู่จริงหรือเปล่าแล้วก็ที่สำคัญนะคะช่วงท้ายจะมีการเปิด Floor on the Floor เต้นรำด้วยแบบ In Love Sweet มากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเราจะมีบทสัมภาษณ์สุด Exclusive ด้วยค่ะเรียกได้ว่าจะมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวและใครที่อยู่ที่นี่และทางบ้านนะคะก็ถือว่าเป็นลูกค้าที่แบบโชคดีมากๆพิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่าคำถามแต่ละคำถามน่ะเรียกได้ว่าไม่มีเปิดเผยที่ไหนมาก่อนมีที่นี่ค่ะทุกคนจะได้รู้จักเขาทั้งคู่อย่างแน่นอนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะรับรองว่าพิเศษจริงๆก็อยากให้ทุกคนนะคะอยู่กับพวกเราจนจบงานเลยนะคะอ่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะแล้วก็อยากให้ทั้งคู่นะคะฝากอะไรนะคะพูดถึงแฟนคลับที่อยู่ที่นี่แล้วก็ทางบ้านก่อนจะทำภารกิจสักเล็กน้อยเชิญเลยค่ะเริ่มจากคุณฟรีนก่อนเลยค่ะจริงๆอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนด้วยค่ะแบบว่าให้ผ่านพ้นภารกิจไปได้ด้วยดีก็วันนี้จะเป็นยังไงแต่ว่าเจอพี่ฟินแล้วนะแต่ต้องขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เจอพี่ฟินก็ใช่ค่ะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมแฮชแท็กวันนี้นะคะCandy Moon X Fin Becky ใช่แล้วนะคะแฮชแท็กนี้เอาให้ติดเทรนด์ Twitter เลยนะทุกคนเอาให้แบบดังกระหึ่มแล้วก็บทพิสูจน์ความรักจะได้ไปได้ไกลนะจากที่แบบไกลอยู่แล้วนะคะก็มารู้นะคะอย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยนะคะแฮชแท็กว่าอะไรนะแฟนคลับจำได้ไหมจำได้ไหมแฮชแท็ก Candy Moon X Fin Beckyอุ้ยแฟนคลับทำงานดีมากปรบมือนี่สุดยอดเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะบรรยากาศค่อนข้างจะหวานแล้วก็โรแมนติกแบบสุดๆเลยนะคะอยากจะถามเลยค่ะทั้งเล็กเนี่ยค่ะแล้วก็แฟนๆเนี่ยเขาก็อยากจะรู้แล้วล่ะค่ะว่าเอ๊ะทฤษฎีความรักกระต่ายบนดวงจันทร์ของทั้งคู่เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะช่วยเล่าให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมคะมันคือการตามหาว่ามีกระต่ายบนดวงจันทร์จริงหรือเปล่าค่ะแต่ว่ากว่าจะถึงดวงจันทร์ก็
ก็เจออุปสรรคเนาะกว่าจะได้มาเจอกันก็ต้องผ่านอะไรมาเยอะค่ะอย่างเป็กกี้เนี่ยเขาเรียกว่าเจออุปสรรคกว่าจะมาเจอเขาเนี่ยเจอยังไงบ้างคะมันเยอะแยะขนาดไหนคะแล้วเรารู้สึกยังไงเวลาเจออุปสรรคบ้างอุปสรรคความรักนะโอ้เรียกว่าเยอะค่ะแต่ก็เป็นเรื่องปกติค่ะเราก็จะต้องสู้เพื่อความรักแล้วก็ finally ก็มาถึงจุดนี้ค่ะนี่มาถึงจุดนี้ได้เลยอ่ะแล้วก็ผ่านฝ่าฟันอุปสรรคจนมาเจอกันตรงนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะแบบเรียกว่าแฟนคลับทุกๆคนเลยเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะที่ทำให้ทั้งคู่นะคะมาเจอกันบนดวงดาวดวงจันทร์แห่งนี้นะคะถึงจุดมุ่งหมายปลายทางเรียกว่าโดยสวัสดิภาพเลยนะอยากจะรู้แล้วล่ะค่ะว่าเคยไปดูดวงดาวที่ไหนด้วยกันมาก่อนหรือเปล่าคะมีตอนที่เราไปถ่ายซีรีส์ค่ะไปดูที่ไหนกันมาคือมันหัวหินปะใช่ใช่เป็นการรอถ่ายซีนหนึ่งค่ะแล้วแบบนอนต้องนอนบาสเหรอคะมันเป็นใช่ปะมันจะอยู่บนทรายที่อยู่บนทรายใช่แล้วมันเป็นซีนกลางคืนพอดีค่ะเราก็นอนดูอุ๊ยอยากรู้แล้วว่าตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างคะอบอุ่นอยู่สองต่อสองตรงนั้นแล้วก็มองดวงจันทร์เออแปลกนะเมื่อวานอยู่หลายคนค่ะแต่ว่าแบบมันต้องนอน2คนในหนึ่งอันหนูกับพี่บีอยู่ตรงนี้แล้วคนอื่นก็อยู่ตรงนี้ใช่แต่ว่าตอนนั้นไม่มีอะไรทำก็เลยต้องแบบก็แบบเป็นบรรยากาศแบบสวยมากแล้วเป็นแบบลมทะเลอะไรเงี้ยค่ะบรรยากาศดีมากแล้วอย่างดวงดาวที่เราชอบนะคะอย่างฟีนชอบดวงดาวอะไรเราเป็กกี้ด้วยนะอยากรู้ล่ะชอบอะไรบ้างหนูชอบคนยิงธนูอะค่ะที่เป็นธนูชี้ไปอะไรเงี้ยว่ามันน่ารักแล้วอย่างเป็กกี้ล่ะคะดวงดาวคืออันนี้เหรอทรายเหรอไม่ใช่พี่ฟินชอบอันนี้เหรอที่เป็นธนูคืออะไรใช่คนที่เป็นนายพรานเหรอยิงธนูบอกรักไงยิงธนูไปปุ๊บปักอกเลยสอนปักอกเราเลยหวานหวานเลยชอบนั่นเมดาวลูกไก่มั้ยดาวลูกไก่น่ารักอ่ะดาวลูกไก่เนาะปิ๋วโอเคโอเคค่ะก็เรียกว่าเป็นแบบไก่ดวงดาวที่น่ารักมากๆเป็นกิมมิคของน้องๆล่ะเนาะจริงๆก็น่ารักทุกดวงดาวที่ถ้าแบบมีดาวเยอะๆบนท้องฟ้าจะแบบอ้าวสวยจังใช่อ่ะตอนนี้ล่ะค่ะเรามาถึงภารกิจแล้วล่ะค่ะตื่นเต้นมั้ยคะตื่นเต้นมั้ยเราจะเริ่มแล้วนะภารกิจนะคะอยากจะทราบว่าถามแฟนคลับก่อนจะเริ่มภารกิจอยากจะทราบแฟนคลับเนี่ยรู้ไหมคะว่าเขาบอกรักกันบ่อยขนาดไหนพอจะทราบไหมคะบ่อยไหมคะหาบ่อยเลยเหรอหาเลยเหรอหาบ่อยมากเลยต่อวันคือโหบ่อยเลยเหรอคะเอ้ยก็เรียกว่าบอกรักด้วยความเป็นห่วงเป็นใยกันนั่นเองเนาะอ่ะก็เรียกว่าหวานอยู่นะอ่ะมาถึงภารกิจของเราบ้างกันดีกว่าค่ะกับภารกิจนะคะทฤษฎีการบอกรักโดยไม่ใช้คำว่ารักกติกาของเรามีอยู่ว่านะคะเดี๋ยวหนูเล็กเนี่ยจะให้ทั้งคุณฟีนแล้วก็คุณเป็กกี้นะคะหยิบนะคะเรียกว่ามีคำบอกรักอยู่แต่ไม่มีคำว่ารักเลยจะให้แต่งประโยคบอกรักโดยที่ไม่มีคำว่ารักนะคะและต้องใช้คำที่หยิบขึ้นมาได้เมื่อเราแต่งประโยคเสร็จแล้วนะคะอ่านประโยชน์เสร็จปุ๊บทำให้อีกฝ่ายยิ้มได้จะได้รับคะแนนและสำหรับคนที่ได้รับคะแนนน้อยจะมีบทลงโทษบทลงโทษของเรานั่นคือคนที่แพ้จะต้องถูกทำหน้ามีมหนูว่าถึงไม่แพ้หรือชนะก็คือมีมีมอยู่แล้วอะไรเนี้ยคือแบบทำหน้ามีมบ่อยไหมคะมันทำเองโดยที่แบบไม่รู้ตัวเออเอาล่ะพี่ก็จะแคบแล้วก็เอาเป็นทองเออแคบบ่อยแล้วใช่ไหมเดี๋ยววันนี้จะได้มาเจอกี่อ่ะเริ่มต้นกันเลยค่ะจากเดย์อ่ะน้องฟีนเลยเออพี่เลยปัดผมได้ไหมโทษนะคะเชิญเลยค่ะแม้เมื่อวานใส่พี่ด้วยนะนี่พี่ก็เขินนะเนี่ยเอ๋ขอดูหน่อยนะคะคำว่าอะไรคำว่าทีวีแคนดี้ทุกคนเห็นไหมนี่ทีวีแคนดี้เราจะบอกรักเขายังไงต้องมีคำว่าทีวีแคนดี้เฮ้ยแต่ไม่มีคำว่ารักการบอกรักเนี่ยมันไม่จำเป็นที่ต้องพูดคำว่ารักแต่การแสดงออกสำคัญอย่าเพิ่งยอมแพ้พี่เป็นกำลังใจให้อ่ะสู้สามสองหนึ่งไปเลยค่ะไปดูหนังกับทีวีแคนดี้ที่ห้องเราเปล่าเอ้ยทำไมฉันยิ้มแทนเธอไอ้ได้ยิ้มแล้วนะหวานไหมคะไปไปค่ะไปเบกกี้เบกกี้มาเลยไม่เล่นตัวเลยหรอได้คำว่าอะไรอ่ะวิทำไม
ไปลุ้มขนาดนั้นเดี๋ยวก่อนขอพี่ดูหน่อยได้ไหมคำว่าอะไรอ่ะอันนี้หนักกว่าเดิมหรอขอดูหน่อยได้ไหมโอเคไหนรู้เลยเมื่อกี้จะพูดอะไรเครื่องซักผ้าแคนดี้โอเคไหมคะสู้ไหมสู้ไหมสู้นะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะยอมเรารู้อยู่นะเราลุ้นนะเนี่ยเดี๋ยวนะหนูรู้นะว่าจะพูดอะไรแต่เลี้ยงประโยคแป๊บนึงโอเคเราต้องอดใจรอสักครู่นะทุกคนความรักของเขาเราก็ต้องมีการลุ้นนิดนึงอ่ะพี่รออยู่นะเอาวันนี้นะยังไงนะพูดไปแล้วเดี๋ยวน้องเบ็กซ์ซื้อเครื่องซักผ้าแคนดี้ให้นะคะแบบพี่ฟีนยิ้มหรือยังโอ้ยยิ้มแล้วคะแนนคือเสมอกันแล้วนะซักผ้าเลิศนี่เธออยากได้อยู่แล้วใช่ไหมเรารู้นะใช่เพราะหนูชอบซักผ้ามาเฮ้ยอ่ะหยิบคำต่อไปเลยค่ะโทษค่ะไอ้ไว้นี่สลับกันหยิบสลับกันหยิบทำไมหนูไม่ยอมนี่พี่ก็ลุ้นไปด้วยนะเนี่ยอันเมื่อกี้อยู่ไหนเหรอเออให้พี่เขาไปแล้วค่ะอ๋ออยู่แล้วอันนี้ก็ได้เออพี่เขานับคะแนนได้ละเรียบร้อยคำต่อไปเลยคำว่าอะไรบอกรักโดยที่ไม่มีคำว่ารักคำว่าเขินได้คำว่าเขินอ่ะทุกคนเขินต้องคิดเนาะตอนนี้เราจะเล่นตัวแหละเราจะไม่เออเราจะไม่ยิ้มเราจะแม่เออจะคอยดูนะคะอย่านะอย่าหวั่นไหวนะคะกับคำนี้อะไรดีอ่ะก็เขินเหมือนกันนะเนี่ยเออผู้จัดก็เขินแล้วเดี๋ยวเราต้องซ้อมหน้าบึ้งก่อนใช่เราต้องซ้อมหน้าบึ้งก่อนเออเอาสิบึ้งแล้วใช่ไหมนะยังเด็กเริ่มเลยค่ะเขินพี่ไหมคะฮะอะไรนะพี่ไม่ได้ยิ้มนี่ยิ้มหรือหัวเราะเอาพี่ก็ได้เลยเหรอโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นน่ะมันง่ายมากเลยอ่ะใจสั่นแทนเลยอ่ะประโยคต่อไปค่ะหนูสะสมแล้วนะเมื่อกี้นี่แค่เขาพูดเบาๆก็ยิ้มแล้วไหนบอกจะทำหน้าบึ้งอ่ะหนูซ้อมแป๊บนึงต้องมีคนแพ้คนชนะนะเราต้องแบบอย่าหวั่นไหวแบบรู้ว่ารักแหละรู้ว่ารักคำว่าอะไรคะได้คำว่าอะไรได้คำว่าแฟนค่ะทุกคนโหยเลยอ่ะทำไงดีอ่ะคำนี้จะต้องไม่หวั่นไหวนะคุณน้องสมนาบึงเขาต้องแพ้เราได้เขาต้องแพ้เราต้องชนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยโอเคอยากเป็นแฟนกับหนูไหมครับแค่นี้ก็ยิ้มแล้วเรารู้เลยว่าเขาหวั่นไหวแล้วคำต่อไปนี่แค่เธอยิ้มนะเราก็รู้คำตอบเลยว่าอยากไหมคะอยากไหมคะทุกคนอยากอ่ะต้องมีคนที่แพ้บ้างแหละนะต้องมีคนที่ได้คะแนนน้อยบ้างแหละอันนี้คือได้คำว่าเค้งยาอะไรอ่ะคำอะไรอ่ะเค้งชงนมเค้งชงนมทุกคนคำนี้เค้งชงนมถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะเค้งชงนมนานาเธออย่ายิ้มดิเดี๋ยวยิ้มเค้งชงนมให้เฮ้ยเธอตาร้อนมากเลยตอนนี้ถ้าสมมติว่าเบ็กจับได้แล้วแปลกฉันอยู่ตรงนี้ไม่ไหวแล้วทุกคนคิงคิงจนเหมือนเราเป็นส่วนเกินเลยเนาะไปต่อค่ะอันนี้เป็นคำสุดท้ายแล้วนะอันนี้เป็นคำสุดท้ายแล้วเนาะชนะกับเอ้าคำว่าพุงขอดูหน่อยได้ไหมคำว่าอะไรคำว่าพุงน้องพุงคำว่าพุงน่าจะเป็นน้องพุงน้องพุงพุงเราคิดถึงอาหารเลยอะเธอมีพุงน่ารักถ้าพร้อมเราเริ่มเลยค่ะน่ารักดีจะหวานขนาดไหนจะหวานขนาดไหนวันนี้น้องพุงน่ารักไหมน่ารักกระเป๋าน่ารักเปล่าน่ารักดีน่ารัก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 ยิ้มเลยยิ้มแล้วอะนับเต็มค่ะทุกคนเอาล่ะคือยิ้มตลอดเลยอ่ะไม่ใช่แค่เขาสองคนยิ้มด้วยกันนะคือเราอ่ะก็ยิ้มด้วยแล้วก็เราแอบเห็นทางบ้านนะก็ยิ้มด้วยนะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะในเมื่อคะแนนคือเสมอทุกคนหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาค่ะนี่คือชนะทั้งคู่นะ
มีมทั้งคู่ทางบ้านทางบ้านหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้เราจะ capture ทำอะไรทั้งคู่กระต่ายจะต้องทำหน้ามีมเบื่อแล้วเปลี่ยนเนาะเอาให้พี่ๆบอกคำได้ไหมคะ อยากจะให้น้องทั้งสองทำหน้ามีมอารมณ์ไหนดีหน้ามีมอารมณ์ตลกอารมณ์เสียใจอารมณ์ดีใจเอาแบบไหนดีคะทุกคนช่วยหน่อยหิวข้าวอ๋ออารมณ์แบบเครียดหิวข้าวเหรอคะเครียดหิวข้าวพร้อมไหมคะ3 2 1เอานานกว่านี้ค้างไว้เลยค่ะเอาเร็วๆค่ะอะแคปค่ะต้องแคปแล้วนะคะแล้วปวดจริงโอ้โหคะแนนเสมอเรียกได้ว่าเป็นภาพที่แบบเมื่อกี้หิวข้าวหรือเป็นการหิวข้าวที่น่ารักเกินไปหรือเปล่าไม่หิวข้าวหิวข้าวน่ารักเกินไปหรือเปล่าอ่ะน่ารักมากขอเสียงปรบมือให้ทั้งคู่ด้วยค่ะโอ้โหเป็นการบอกรักถึงแม้ไม่มีคำว่ารักก็รู้ว่ารักอ่ะมาถึงช่วงต่อไปนะคะจะเป็นช่วง Over the Moon ค่ะเป็นช่วงที่เรียกว่าความสุขมากเกินบรรยายมันล้นออกมามันแบบทะลักออกมาคือทุกคนอยากมีความสุขแบบนี้ไหมอ่ะอยากไหมคะเอ้ยอยากมีความสุขแบบนี้แล้วล่ะค่ะเราอยากจะรู้แล้วล่ะค่ะว่าสิ่งที่ทำให้น้องพรีนะคะแล้วก็เป็กกี้นะคะมีความสุขมากนั่นก็คืออะไรแฟนคลับรู้ไหมความสุขของทั้งคู่คืออะไรรู้ไหมการกินใช่ถูกต้องและเวลาที่แบบเราหิวมากๆของอร่อยเนี่ยเราจะอยู่ในมุมไหนของบ้านทุกคนรู้ไหมเอ้ยเก่งมากเธออยู่ในตู้เย็นใช่ความอร่อยของเราทั้งหมดจะอยู่ในตู้เย็นเขาจะกองกันไว้ตรงนั้นเลย yeah. อยากรู้แล้วว่าทั้งคู่เนี่ยชอบทานอะไรเป็นพิเศษเดี๋ยวให้ทายใจสักข้อนึงน้องฟรีนลองทายสิว่าเป็กกี้ชอบทานอะไรเราอยู่กับเขามานานแล้วอ่ะกินชานมค่ะชานมถูกไหมชานมถูกทำไมเธอไม่อ้วนอ่ะเธอกินรสอะไรหรอรสหวาน 100% นะคะหวาน100ด้วยอืมเราเป็กกี้ล่ะรู้ไหมคะว่าฟรีนชอบอะไรก็ได้เลยใช่ไหมใช่ที่เขาชอบอะไรก็ได้ที่แซ่บโอ้เธอเป็นคนแซ่บแซ่บใช่เพราะว่าชอบกินของเผ็ดๆหน่อยเผ็ดนะแต่ก็ไม่เผ็ดมากค่ะปวดท้องเออเราก็รู้แล้วว่าแต่กินชอบแต่ชอบกินรู้ใจกันจริงๆพูดถึงเรื่องของกินแล้วพี่ก็หิวมากทั้งสองหิวหรือยังหิวในเมื่อหิวแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดตู้เย็นพร้อมกันดีกว่าเนาะไปเลยค่ะไปด้วยกันเลยค่ะมีชานมไหมในตู้เย็นเรามาดูจะมีทั้งเครื่องดื่มมีทั้งขนมมีทั้งไอติมมีทุกอย่างเลยและนี่คือก่อนจะหยิบของกินเดี๋ยวพี่ขอนิดนึงนะนี่คือตู้เย็นแคนดี้มินิบาร์นั่นเองนะคะเครื่องนี้เลยค่ะไซส์ 2.9 คิวนะคะขนาดเล็กมินิน่ารักมากเหมาะกับทั้งคอนโดทั้งห้องที่มีขนาดเล็กด้วยนะคะและที่สำคัญเนี่ยเขามีระบบซับเสียงทำงานเงียบมากประตูเนี่ยค่ะมีความพิเศษก็คือสามารถเปิดทั้งซ้ายแล้วก็ทั้งขวาได้อีกด้วยใช้งานได้แบบสะดวกสบายมากๆเลยค่ะมาเลยค่ะเรามาเริ่มต้นเปิดตู้เย็นกันได้เลยเครื่องดื่มก่อนเลยอย่างแรกน้องฟินอยากดื่มอะไรน้องฟินหยิบมาเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะรอรับจ้ะมาจ้ะเครื่องดื่มในแก้วใช่ไปดูใกล้ๆได้ค่ะน้องฟินไปดูได้เลยน้องฟินอยากได้อะไรอุ๊บแครอทเครื่องดื่มอะไรที่น้องฟินชอบกินหยิบมาได้เลยนะพี่จะดื่มให้แต่หนูไม่รู้ว่ามันคืออะไรพี่ก็จะดื่มให้อะไรอันนี้ค่ะอันนี้ของฟินค่ะเบกกี้ล่ะคะเบกกี้อันนี้ฟิล์มจะอยู่ฝั่งซ้ายนี่ที่แบ่งฝั่งแล้วเริ่มจากเครื่องดื่มของน้องเบกกี้เบกกี้เอาเครื่องดื่มอันไหนเราไม่รู้ว่ามันสลับกันเบกกี้เอาเครื่องดื่มอะไรหยิบมาสักแก้วเอ้ยโอเคเป็นชานมเดี๋ยวพี่ต่อไปเป็นไอศกรีมค่ะแม่หกนี่เลยอันนี้ของน้องค่ะอันนี้ไอศกรีมอันนี้ของฟีนอันนี้ของฟีนของน้องฟีนใช่ใช่ไอศกรีมอันนี้ไอศกรีมเนาะน้องอันไหนมาเลยค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ของน้องเบกจี้ค่ะได้เลยค่ะน้องเบกจี้ต่อไปเป็นมังกรองอันนี้มังกรองที่หยิบนี่คือของใครของฟีนค่ะของฟีนอ่ะต่อไปเบกจี้ค่ะอันเบกจี้มาเลยจ้ะเบกจี้จ๋ามังกรองค่ะและต่อไปค่ะสุดท้ายนั่นก็คือลูกอมค่ะลูกอมจ้ะคนสวยสีเหมือนกันลูกอมนี่เลือกให้กันเลยใช่ไหมเนี่ยใช่เนื้อเลือกอ่ะเลือกเองเนาะโอเคเอาอันนี้ค่ะนี่ลูกอมมาเดี๋ยวพี่นี่เป็นยังไงบ้างตู้เย็นสะดวกสบายไหมสะดวกสบายค่ะที่สุดแล้วเนาะคือของมันต้องมีอะเนาะคุณน้องจริงเชิญเลยค่ะพี่เห็นของกินแล้วพี่รู้สึกหิวมาก
ถ้าพี่จะทานแทนก็ไม่ได้เดี๋ยวแฟนคลับเดี๋ยวแฟนคลับจะโวยวายอีกนะไม่ได้อ่ะตอนนี้นะคะกติกาของเรามีอยู่ว่าเราจะให้ทั้งคู่ค่ะทานผัดกันทานนะคะแล้วมาทายรสชาติดูว่ารสชาติจะมี2รสชาติมีรสเปรี้ยวแล้วก็รสหวานถ้าใครทายใจถูกก็เป็นผู้ชนะไปเลยส่วนคนที่แพ้ได้คะแนนน้อยกว่าหวานน้อยกว่าก็จะถูกลงโทษนะคะบทลงโทษนั่นคือจะให้คนที่แพ้ค่ะป้อนขนมคนชนะตลอดทั้งไลฟ์เลยยากไปไหมอ่ะถนัดป้อนไหมคิดว่าใครจะเป็นคนแพ้หนูอุ๊ยเดี๋ยวดูมันจะอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มพร้อมหรือยังแฟนคลับพร้อมจะลุ้นไปด้วยกันหรือยังพร้อมถ้าพร้อมแล้วเริ่มต้นกันเลยจากไอศกรีมของหนูใช่หนูต้องเดาว่ารสชาติหวานเปรี้ยวเลี่ยวของรสเธออย่าทำแดงหน้าตาทำหน้าแบบให้รู้เลยเออโอเคเธอต้องชนะเธอต้องชนะดูหน้ามองไม่เห็นตาเป็นอะไรอ่ะตากระตุกนะตากระตุกนะต้องทายแล้วตากระตุกนิดนึงเปรี้ยวหวานหรือเปรี้ยวไหนนะดูเฉลยก่อน1 2 3เฉลยอยู่ใต้แก้วค่ะนั่นก็คือรสอะไรอ่ะมองไม่เห็นเห็นไหมพี่ก็ไม่เห็นมองไม่เห็นคุณมามีโอ้ยมองไม่เห็นแล้วรสชาติอะไรแล้วมันรสชาติอะไรหวานอร่อยจังหวานจังให้ชิมติดลบแล้วนะมันเปรี้ยวน้องมันเปรี้ยวอู้เปรี้ยวเห็นไหมมันเปรี้ยวเธออย่าป้อนกันเยอะคือพี่กืนน้ำลายแล้วจ้าอร่อยอะแกงไอติมแก้วของน้องเบกกี้บ้างค่ะ